าทอดกระทงหน้าดอกถึงทงแก้มอิ่มอยากจะทิ้งรอยพิมพ์นารายณ์แก้มเธอจะรับจะลงหรือกระทงจะเจอจะฝันจะวาดเดียวก็พันละเออเพราะรักเกินบังเริงจะซื้อจนเซ้อสำหรับขั้นตอนของการไล่ลำบูชาครูบาอาจารย์จากคณะนางลำสาวสวยทั้ง4คณะ4เวทีผ่านพ้นไปอย่างครบถ้วนแล้วก็สวยงามประการตานะครับช่วงนี้เดี๋ยวให้เวลาสาวๆกลับเข้ามาประจําที่รอต้อนรับรอร่วมฝึกกับทุกท่านด้านบนเวทีเรามาทบทวนกติกากันอีกหนึ่งครั้งนะครับค่ำคืนนี้สนุกสนานกันร่วมทำบุญกับทางวัดนะครับด้วยการเชื้อเชิญอุดหนุนบัตรลำวงตรงโต๊ะของกรรมการด้านหน้าเวทีในส่วนของรอบธรรมดาในบัตรราคา20บาทนะครับสนุกสนานกัน3เพลงต่อเนื่องแล้วก็ในส่วนของรอบบัตรเหมาก็100บาทนะครับถ้ามีความประสงค์จะเหมา1รอบ5รอบ10รอบได้ทั้งหมดเลยนะครับแจ้งความประสงค์ของท่านที่โต๊ะของคณะกรรมการพร้อมกับจดรายชื่อรายนามของท่านถูกส่งขึ้นมาเราจะได้อ่านรายชื่อรวมถึงบทเพลงที่มีความต้องการจะร่วมสนุกกับพวกเราด้วยแล้วก็อีก1ยิง1อย่างนะครับบัตรพิเศษในราคา150บาทเมื่อท่านอุดหนุนไปแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะใช้บัตร1ใบนี้ขึ้นมาสนุกสนานด้านบนเวทีได้หมดทุกรอบไม่ว่าจะเป็นรอบส่วนของรอบบัตรเหมาหรือว่าในส่วนของรอบบัตรธรรมดาก็ตามแต่นะครับคืนนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่มีส่วนร่วมให้เราได้พบเจอกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่อ๋อพี่เอกพี่หนูรวมถึงพี่มดดำกันด้วยนะครับเน้นย้ำนะครับเราสนุกสนานกันอยู่ในเขตของงานวัดงานประจำปีฉะนั้นแล้วเราจะเข้มงวดในส่วนของสิ่งของมึนเมาด้านบนเวทีสักนิดหนึ่งนะในส่วนของเหล้าเบียร์บุหรี่ยาสูบไม่ถือขึ้นมาด้านบนเวทีถ้าหากว่าเราเห็นว่าใครฝ่าฝืนดนตรีจะหยุดแล้วก็เคลียร์เอาสิ่งของเหล่านี้ลงไปก่อนนะครับยังไงก็ขอความร่วมมือกันด้วยแน่นอนนะครับก่อนที่จะเปิดรอบในส่วนของปัดเหมาหรือว่ารอบปัดธรรมดาเปิดฟอร์รอบหวานกันก่อนสนุกสนานตั้งต้นกันในจังหวะรำวงด้วยกันเป็นเพลงแรกกับอิจฉาตาใหญ่ครับThank you.
Thank you.
วมกันรักษากติกานะครับเคลียร์เวทีกันสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับขึ้นมาสนุกสนานกันต่อเนื่องนะค่อยๆลงนะครับอย่าผักอย่าดันกันนะเพราะว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาฝนฟ้าเพิ่งจะตกกระหน่ำไปอาจจะเป็นในส่วนของบันไดรวมถึงสถานที่อาจจะมีน้ำขังเจิ่งนองสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเป็นอันตรายค่อยๆลงกันไปงานประจำปีของวัดต้นแก้วเริ่มต้นคืนนี้เป็นคืนแรกแล้วก็มีต่อเนื่องกันถึง9คืนนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพรักษาร่างกายจะได้กลับมาสนุกสนานด้วยกันได้ทุกๆคืนนะครับเคลียร์เวทีกันไปแล้วก็ลงไปสำรวจนะครับว่ามีบัตรมีตั๋วติดตัวกันอยู่แล้วหรือยังนะตอนนี้คณะกรรมการพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกนะครับสามารถอุดหนุนซื้อหากันได้ในเวลานี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบบัตรธรรมดา20บาทหรือว่าจะในส่วนของรอบบัตรเหมาก็สามารถติดต่อคณะกรรมการด้านหน้าได้นะครับแต่ว่าบัตรเหมานี่แอบทราบมาว่าอาจจะมีการจำหน่ายล่วงหน้ากันไปนะครับไม่ว่าจะผ่านน้องๆนักเรียนที่มาร่วมสนุกกับพวกเรารวมถึงทางคณะกรรมการของทางวัดทําแก้วกันด้วยนะครับผมนะครับค่ําคืนนี้สนุกสนานต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดฟอร์ประเดิมกันในสิทธิ์ของรอบบัตรธรรมดากันเสียก่อนนะครับฉะนั้นแล้วใครที่รู้ตัวว่าเป็นแฟนๆเป็น FC ของน้องๆนักเรียนทั้ง4คณะคณะ4เวทีนี้นะอย่าปล่อยให้น้องๆรับมือเปล่านะครับช่วยกันอุดหนุนบัตรของทางวัดแล้วก็เอาขึ้นมาสนุกสนานจะได้เป็นคู่รําเป็นเพื่อนร่วมเต้นร่วมรําคึกคักสนุกสนานกับน้องๆนางรําของเราด้วยนะครับวันนี้ขนกันมาแบบว่าเต็มพิกัดนะครับนานๆที่จะมีโอกาสได้มาพบปะเรียกว่าไงมีงานในเมืองนะวัดทับแก้วนี้ก็ยังเรียกว่าอยู่ในเขตของตัวเมืองเมืองเพชรนะครับผมและส่วนใหญ่แล้วงานลําบงก็จะออกห่างจากตัวเมืองกันไปสักนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาหน้าฝนนะครับงานที่พวกเราจะได้เจอกันก็ออกจากห่างๆน้อยๆสักนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้ที่ชวนคุยไม่ใช่อะไรนะให้เวลาพี่ๆได้ซื้อบัตรซื้อตั๋วกันครบถ้วนเรียบร้อยเดี๋ยวจะได้ขึ้นมาสนุกสนานพร้อมๆประเดิมรอบแรกกันกับพวกเรานะครับในระหว่างนี้นะฮะสามารถที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมปิดทองกับทางวัดนะครับกิจกรรมของทางด้านนู้นกับทางด้านเวทีลำวงนี้ดำเนินควบคู่กันไปนะครับสนุกสนานบนฟอร์ลำวงสักรอบสองรอบแล้วคิดอยากจะไปปิดทองอยากจะไปทำบุญก็ได้ตลอดเวลานะครับผมนะทางนู้นก็น่าจะดำเนินคู่กันไปพร้อมกับเวลาของลำวงเริ่มเลยนะถ้าไม่ผิดไม่พลาดอะไรนะครับอีกนิดนึงเดี๋ยวรอแฟนๆซื้อตั๋วนะจะได้ขึ้นมาพร้อมกันนะเป็นนักกรรมการที่ตอนนี้มือเป็นระวิงเลยนะฮะอย่าพูดทะเลาะกันพี่อย่าพูดทะเลาะกันนะเดี๋ยวยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับแอบทราบมาว่านี่9คืนของงานมันจะปีวัดทําแก้วนี่เดี๋ยวจะมีคณะของกองเชียร์ลำวงหลากหลายสลับหน้าสลับตามามอบความสุขมาทักมาทายทุกท่านแต่ว่าเมนหลักนะครับเวทีแสงสีเสียงก็จะเป็นเวทีคุณภาพของรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแต่ส่วนของนักดนตรีอาจจะสลับหน้าสลับตากันมารวมถึงน้องๆนางรำนี้ก็สลับหน้าสลับตากันมาแต่ว่ารับประกันได้ว่าคัดระดับหัวกะทิของจังหวัดเพชรบุรีมาสลับตักทายกับแฟนๆนักรำให้ได้พบปะกันอย่างครบถ้วนครบครันแน่นอนนะครับใครที่เป็นแฟนน้องๆนางรำขนาดไหนก็รอฟังรายละเอียดเดี๋ยวเราจะนะครับประชาสัมพันธ์ให้ฟังว่าในแต่ละคืนนี้จะเป็นหน้าที่ของคณะนางรำแล้วก็คณะกองเชียร์ใครๆกันบ้างนะครับผมเอาสักรอบหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวจะรอกันนานนะครับผมนะประเดิมกันด้วยรอบบัตรธรรมดานะครับมีบัตรมีตัวแล้วเชื้อเชิญด้านบนเวทีสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคตั้งต้นกันในจังหวะตะลุงกับตะลุงสังทองครับสนุกนะแซ่มันแซ่พบสักพอ
ไปได้
จ็บแล้วกันปากแดงสีเพชรชุดก็แดงยอมจะบอกต้องยอมถ้ายุงประเภทปากแดงชุดแดงนี่ยอมให้กัดทั้งคืนแน่ๆผมเลยครับเชียร์วิธีกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับขึ้นมาสนทนาเดี๋ยวขออนุญาตชี้แจงนิดนึงนะในส่วนของบัตรเหมาที่จะส่งให้พวกเราด้านบนเวทีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับยังไงส่งผ่านพี่เอกเนี่ยเสื้อทหารผู้จัดการผมเนี่ยด้านหน้าเวทีนะครับให้พี่เอกเป็นฝ่ายคัดกรองก่อนที่จะเลือกส่งให้กับพวกเรานะครับถ้าหากว่าใครเอามายื่นให้พวกเราด้านบนเวทีเราต้องส่งกลับให้พี่เอกคัดกรองด้านล่างอีกหนึ่งรอบอยู่ดีนะครับฉะนั้นแล้วนี่สายตรงคนนี้เลยนะครับเสื้อทหารด้านหน้าบันไดเนี่ยในส่วนของบัตรเหมานะครับในส่วนของบัตรเหมาในปีนี้จะพิเศษสักนิดนึงนะเราจะสามารถพิสูจน์รู้ได้ว่าเนี่ยผู้ที่สนับสนุนบัตรเหมานี่เป็น FC ของน้องๆคณะไหนนะโดยเฉพาะจะมีชื่อของน้องๆคณะนางรำสลักอยู่ที่ท้ายบัตรด้านหลังด้วยนะครับอาจจะมีมาเพิ่มเติมได้อ่านพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับรอบนี้นะครับสนุกสนานในส่วนของรอบบัตรเหมานะครับเจ้าแรกมาจากคุณบิ๊กเอ็มสนับสนุนบัตรเหมาผ่านคณะชมพูนุชมาจำนวน30ใบด้วยกันนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ถูกส่งขึ้นมานะครับอุดหนุนด้านหน้าเวทีจากร้านหมูกระทะบิ๊กบูมเปิดใหม่สาขาราชพัฒจำนวน2รอบด้วยกันนะครับยังไงก็ไปอุดหนุนกันขอบพระคุณร้านหมูกระทะบิ๊กบูมสาขาราชพัฒสาขาเปิดใหม่กันด้วยแล้วก็เพิ่มเติมมาเมื่อสักครู่นะครับ SC เสียมหาชัยนะครับอุดหนุนผ่านเวทีของขวัญใจตัดกงมาช่วงหัวข้ามกันอยู่นะครับเราสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคต่อเนื่องกันเสียก่อนนะครับสนุกสนานกันในสิทธิ์ของรอบปัดเหมากันในรอบนี้ในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคกับวันนี้สวยกว่าเมื่อวานครับเพลงเรียนเริ่มมองฟังแต่มอง